ตัวสายเนี่ยมันก็จะเดินไปตามตัวที่นั่งคนขับนะครับผมแล้วก็จะไม่มีอะไรที่เป็นสายระยงระยางอยู่ตรงกลางมาบังแล้วเรียบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Daddy Tips ครับผมวันนี้นะครับผมเราก็จะเป็นคำถามจากทางบ้านมาหลายๆบ้านนะครับผมเรื่องเกี่ยวข้องกับว่าตัวกล้องติดหน้ารถอย่างเงี้ยเราจะเก็บสายมันยังไงนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยคนที่เขาซื้อกล้องติดหน้ารถเข้ามาติดเองนะครับผมสายมันก็อาจจะห้อยอยู่ข้างหน้านะครับผมอย่างเช่นเดี๋ยวจะยกตัวอย่างอย่างนี้คือถ้าพูดถึงเนี่ยมันก็ใช้ได้แต่ว่าสายมันก็จะห้อยแบบกองอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ทำให้เนี่ยเวลาที่เราขับรถนะครับทัศนวิสัยในการที่เรามองไปอีกฝั่งเนี่ยมันก็จะติดสายนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานำเสนอวิธีการที่เราจะเก็บสายตัวกล้องหน้ารถให้เรียบร้อยสวยงามนะครับโดยที่ไม่บดบังทัศนวิสัยด้วยโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อย่างอื่นเลยครับใช้แค่มืออย่างเดียวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยครับตอนที่เก็บสายนะครับเราก็จะเริ่มจากตัวคอนเนคเตอร์ที่ต่อกับตัวกล้องก่อนนะครับให้เราคล้องตัวสายเนี่ยเอาไว้บนตัวกระจกมองหลังครับโอเคแล้วคราวนี้เราเอาสายเนี่ยมาอ้อมคล้องกับตัวม่านบังแดดของฝั่งคนขับนะครับให้มันคล้องไว้ข้างบนแบบนี้แล้วก็คล้องมาถึงตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงก้านฝั่งนี้เนี่ยเราเอาลวดอันหนึ่งนะครับผมเอามาเก็บสายโดยที่ผูกลวดเข้ากับก้านที่บังแดดนะครับแล้วเราก็ปิดคราวนี้เราเอาสายนะครับเอานิ้วยกตัวยางเก็บเสียงตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เอาสายเนี่ยยัดเข้าไปที่ยางนะครับผมแล้วคราวนี้เราใช้นิ้วเนี่ยในการดันตัวสายเข้าไปในยางนะครับมันจะไล่ไปตามตัวขอบยางของมันเองพอถึงตรงคอนโซลเราเอาสายเนี่ยเกี่ยวเข้าไปในตัวคอนโซลแล้วก็ยัดต่อหลังจากที่มาถึงพื้นแล้วเราก็เอาตัวสายนะครับลอยเข้าไปแล้วก็ไล่สายไปตามพื้นของที่นั่งฝั่งคนขับแล้วเราจะเอาตัวคอนเนคเตอร์ที่เอาไว้ต่อกับตัว power outlet นะครับเอาไปเสียบที่ตัว power outlet เลยนั้นขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะเอาตัวผ้ายางปูพื้นนะครับเอามาปูทับตัวสายของเราได้เลยครับเท่านี้ก็เรียบร้อยครับผมครับหลังจากที่เราเก็บสายเรียบร้อยแล้วนะครับตัวสายเนี่ยมันก็จะเดินไปตามตัวที่นั่งคนขับนะครับผมแล้วก็จะไม่มีอะไรที่เป็นสายระยงระยางอยู่ตรงกลางมาบังแล้วเรียบร้อยนะครับคราวนี้เนี่ยตัวกล้องนี้เราก็สามารถที่จะเปิดใช้ได้ตามปกติครับก็ผมหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่มีรถแล้วอยากจะติดกล้องหน้ารถนะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆท่านดูด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามกดติดตามด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ